ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามาถึงเยเนซิสบทที่32ในบทที่32และ33ก็เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากของยาโคบซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพี่น้องได้เน้นย้ำกับเราว่าบทบันทึกของอับราฮัมอิสฮาและยาโคบไม่ได้เป็นประสบการณ์ของ3คนที่แยกออกจากกันแต่เป็นประสบการณ์ของชีวิตของตัวบุคคลคนเดียวที่ครบถ้วนข้าพเจ้าประทับใจตอนที่พระคัมภีร์พูดถึงช่วงสุดท้ายของอับราฮัมและอิสฮาล้วนเน้นย้ำถึงว่าชีวิตของพวกเขายังไม่สุขงอมอย่างเช่นในบทที่25ก็พูดถึงตอนอับราฮัมช่วงสุดท้ายชีวิตของเขายังไม่สุขงอมและในบทที่27ก็พูดถึงอิสฮาชีวิตยังไม่สุขงอมก่อนที่เขาจะตายจากไปแม้ว่าการได้รับการทรงเลี้ยงจากพระเจ้าการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและสามัคคีธรรมกับพระองค์ล้วนดีเลิศเช่นอย่างประสบการณ์ของอับราฮัมและการดำเนินชีวิตที่รับสุขพระเจ้าเป็นพระคุณและดำเนินชีวิตในการพักสงบก็เป็นสิ่งที่สูงส่งเช่นอย่างประสบการณ์ของอิสฮาแต่เรายังต้องมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายเรายังต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงจงถึงสุขงอมและสามารถเป็นตัวแทนที่ถูกต้องของพระองค์ได้และประสบการณ์เช่นนี้ก็ถูกเปิดเผยในบทบันทึกของยาโคบดังนั้นวันนี้เราทั้งหลายต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดอยู่ในบทบันทึกของยาโคบเป็นพิเศษเพื่อเราสามารถมีรูปภาพที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเราสามารถเข้าสู่ประสบการณ์ให้เราทั้งหลายถูกเปลี่ยนแปลงจงถึงสุขงอมในบทที่32ยาโคบถูกวางไว้ในสถานการณ์ที่พิเศษในด้านหนึ่งเขาพึ่งละจากลาบานและในอีกด้านหนึ่งเขาก็จะไปพบกับเอซาวในความรู้สึกของยาโคบแล้วเขาเป็นเหมือนออกมาจากเตาอบอันหนึ่งและจะเข้าไปสู่เตาอบอีกอันหนึ่งลาบานเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงตัดเตรียมเพื่อที่จะจัดการกับยาโคบเนื่องจากยาโคบเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นผู้ฉกชิงดังนั้นต้องการมีคนหนึ่งที่เก่งกว่าเขาก็คือลาบานเพื่อที่จะจัดการกับเขาแต่อย่างน้อยยาโคบก็ยังรู้ว่าลาบานไม่ฆ่าเขาในบทที่31ยาโคบยังรับทราบว่าพระยะโฮวาได้ไปเตือนลาบานบอกว่าให้ลาบานอย่าไปทำร้ายยาโคบดังนั้นแม้อยู่กับลาบานยาโคบถูกจัดการแต่เขาก็ไม่มีความเสี่ยงถึงชีวิตแต่พอเข้าสู่บทที่32ยาโคบจับไปพบกับเอซาวเป็นผู้ที่เขารู้จักตั้งแต่ยังเยาว์วัยและเขาก็รู้จักนิสัยของพี่ชายของเขาด้วยอาจจะเป็นคนที่ขี้โมโหคิดจะทำร้ายเขาตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มตั้งแต่เริ่มต้นก็บอกว่าเขาได้ส่งผู้สื่อสารล่วงหน้าไปหาเอซาวแล้วและในข้อที่6ผู้สื่อสารนั้นก็บอกกับเขาว่าเอซาวพี่ชายจะมาพบเขาพร้อมด้วยผู้ชาย400คนเวลานั้นยาโคบก็กลัวแล้วนี่คือเบื้องหลังสถานการณ์ที่ยาโคบเผชิญในสถานการณ์เช่นนี้เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่1และข้อที่2บอกเราว่าเมื่อยาโคบเดินทางไป
เหล่าทูตของพระเจ้าได้พบเขาข้อ2เมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์นั้นจึงว่านี่เป็นค่ายทหารของพระเจ้าจึงได้เรียกชื่อที่นั่นว่ามาฮานายิมเมื่อยาโคบกำลังเผชิญกับความกลัวพระเจ้าก็ใช้ทูตของพระองค์มาเพิ่มกำลังแก่เขาและไม่ใช่เป็นทูตที่จำนวนน้อยด้วยคำว่ามาฮานายิมแปลว่าค่ายทหารสองกองถ้ายาโคบเชื่อพึ่งในพระเจ้าแล้วบทที่32ก็อาจจะจบด้วยง่ายๆเพราะทูตของพระเจ้าก็ได้มาหาเขาแล้วเขาก็ควรพึ่งพิงพระองค์และไปหาพี่ชายเอซาวโดยใจกล้าแต่พระคัมภีร์ให้เรามองเห็นยาโคบไม่ได้เลือกที่จะพึ่งพิงทูตของพระเจ้าที่เป็นค่ายทหารสองกองแต่เขากลับพึ่งพิงความพยายามของเขาเองในข้อที่7บอกว่ายาโคบมีความกลัวและเป็นทุกข์ในใจยิ่งนักจึงให้แบ่งคนทั้งหลายที่มาด้วยและฝูงแกะแพะฝูงโคฝูงอูฐออกเป็นสองกองข้อ8เขาคิดว่าถ้าเอซาวมาโจมตีและฆ่ากองหนึ่งอีกกองหนึ่งที่เหลือก็จะหนีไปได้ดังนั้นวิธีแรกที่ยาโคบเตรียมก็คือการหนีเขาอาจจะได้รับความสว่างจากทูตของพระเจ้าสองกองเขาก็แบ่งทีมของเขาเองเป็นสองกองเหมือนกันถ้าเอซาวมาโจมตีและฆ่ากองหนึ่งอีกกองหนึ่งที่เหลือก็จะหนีไปได้ยาโคบขอเลียนแบบวิถีของพระเจ้าแทนที่จะมาพึ่งพิงตัวของพระเจ้าเองหลายครั้งเราทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเราอาจจะอ่านพระคัมภีร์เพื่อที่จะได้รับความสว่างมาจัดการกับเรื่องต่างๆแต่แทนที่จะมาพึ่งพิงตัวของพระเจ้าเองในบทที่32และบทที่33ได้บันทึกถึงยาโคบหาวิถีหรือว่าเปลี่ยนวิถีที่จะมาพบเจอกับพี่ชายเอซาวอย่างน้อย4แบบด้วยกันในแบบที่1ก็คือการหลบหนีส่วนในแบบที่2เริ่มตั้งแต่ข้อที่9ยาโคบก็อธิษฐานหลังจากที่ได้จัดแจงสิ่งเหล่านี้แล้วยาโคบก็ยังคงไม่มีสันติสุขดังนั้นเขาจึงทำเรื่องที่ปกติเขาไม่ทำนั่นก็คืออธิษฐานนี่เป็นการอธิษฐานครั้งแรกในชีวิตของยาโคบเท่าที่มีการบันทึกไว้20ปีที่ผ่านมายาโคบถูกบีบคั้นโดยลาบานแต่ก็ไม่ได้บันทึกว่าเขาอธิษฐานเราทั้งหลายก็ล้วนเป็นยาโคบเหมือนกันเราก็ต้องรับคำสัญญาของพระเจ้าแล้วเรารู้จักพระเจ้าแล้วแต่เราไม่อธิษฐานแม้ว่าเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเรามักจะใช้ความคิดของเราเองใช้กำลังธรรมชาติของเรามาจัดการกับเรื่องต่างๆแต่เราไม่อธิษฐานแต่ตอนนี้เมื่อเขากำลังจะพบหน้าเอซาวเขาก็ถูกนำไปสู่จุดที่ไม่เหลือทักษะอะไรอีกแล้วเทคนิคความสามารถและกำลังของเขาถูกใช้ไปหมดแล้วเมื่อเขารู้ว่าเอซาวกำลังมาพร้อมกับผู้ชาย400คนเขาก็ตกใจกลัวเขาก็ทำบางอย่างเท่าที่จะทำได้และเขาก็หมดกำลังเขาถูกบีบคั้นให้อธิษฐานการอธิษฐานของเขาดีมากในข้อที่9เขาพูดว่าโอ้พระเจ้าของอับราฮัมบรรพบุรุษของข้าพเจ้าและพระเจ้าของอิสฮากบิดาของข้าพเจ้าโอ้พระยะโฮวาผู้ตรัสสั่งข้าพเจ้าไว้ว่าจงกลับไปยังดินแดนของเจ้าและยังญาติพี่น้องของเจ้าและเราจะกระทำการดีแก่เจ้าเขาเริ่มต้นโดยการร้องออกพระนามของพระยะโฮวาในเยเนซิสบทที่28ข้อ20ยาโคบยังสัญญาต่อรองกับพระยะโฮวาบอกว่า
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้าปกป้องรักษาข้าพเจ้าในทางที่ข้าพเจ้าจะไปนี้และดั้งต่างๆพระยะโฮวาจะเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าแต่ในบทที่32ที่นี่ขอเริ่มต้นโดยการร้องเรียกพระนามของพระยะโฮวาและเขาก็อธิษฐานโดยยึดพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าวิธีอธิษฐานที่ดีที่สุดก็คือการยึดเอาพระคำของพระเจ้ามาเป็นจุดยืนในการอธิษฐานของเราและจุดสูงสุดในคำอธิษฐานของยาโคบนั้นอยู่ในข้อที่12เขาบอกว่าพระองค์ก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะกระทำการดีแก่เจ้าเป็นแน่แท้และกระทำให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้นตุดไม่ทรายในทะเลที่จะนับไม่ถ้วนในคำอธิษฐานตอนนี้ยาโคบได้สัมผัสกับแผนการบริหารของพระเจ้าเพราะเขาได้กล่าวถึงเชื้อสายการอธิษฐานเช่นนี้ไม่เพียงเป็นการยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังได้สัมผัสกับพระทัยของพระองค์อีกด้วยยาโคบอาจไม่เข้าใจถึงสิ่งนี้แต่เขาก็ยังคงอธิษฐานได้ดีมากแต่ต่อไปเราก็จะเห็นยาโคบไม่ได้พึ่งพิงการอธิษฐานของเขามากนักแต่เขาก็ยังคงดิ้นรนด้วยตัวเองต่อไปหลังจากที่เขาได้อธิษฐานอย่างดีเลิศไปแล้วเขาก็น่าจะไปนอนหลับอย่างมีสันติสุขแต่แทนที่เขาจะทำเช่นนั้นเขากลับเตรียมฝูงสัตว์เก้าฝูงไว้เป็นของกำนันแก่เอซาวเพื่อจะเพิ่มระยะห่างระหว่างเขากับเอซาวเพื่อเขาได้มีเวลาเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ของกำนันเหล่านั้นก็เพื่อระงับโทสะของเอซาวด้วยนี่เป็นรูปภาพของประสบการณ์ที่พิเศษในด้านหนึ่งยาโคบอธิษฐานอย่างร้องรนแต่ในอีกด้านหนึ่งขอกลับใช้สติปัญญาของตัวเองนี่คือเหมือนเป็นภาพถ่ายของเราทั้งหลายนั่นเองยาโคบอาจจะทำเช่นนี้เพียงครั้งเดียวแต่ข้าพเจ้าได้ทำเช่นนี้มาหลายครั้งแล้วในด้านหนึ่งเราพยายามเตรียมตัวอย่างดีที่สุดเพื่อจะรับสถานการณ์ที่ยุ่งยากแต่อีกด้านหนึ่งเราก็อธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างร้องรนและหลังจากอธิษฐานแล้วเราก็อาจจะพยายามไปหาวิธีที่ดีกว่านี้ขณะที่ผู้คนและผู้รับใช้ของยาโคบน่าจะหลับอย่างเป็นสุขแต่ตัวของยาโคบนั้นกับไม่ได้พักสงบเพราะสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเขานั้นเป็นเรื่องความเป็นความตายยาโคบเขาอาจจะรู้สึกว่าเอซาวจะต้องมาฆ่าเขาและครอบครัวของเขาอย่างแน่นอนเขาอาจจะคิดวิธีหลายๆอย่างตลอดทั้งคืนเพื่อที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์เช่นนี้ข้อที่24ก็บอกว่าเหลือแต่ยาโคบผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาป้ามสู้กับเขาจงเวลารุ่นเช้าข้อ25เมื่อบุรุษนั้นเห็นว่าจะเอาชัยชนะเขาไม่ได้ก็แต่ที่เบ้าสะโพกของยาโคบในขณะที่ปั้มสู้กันเบ้าสะโพกของยาโคบก็เคลื่อนไปคู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่ทูตสวรรค์แต่เป็นพระยะโฮวาที่อยู่ในลักษณะของมนุษย์เนื่องจากยาโคบไม่ยอมแพ้ทั้งสองจึงปั้มสู้กันตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งสางก่อนหน้านี้ยาโคบกลัวโดนฆ่าแต่บัดนี้เขากลัวว่าตัวเองจะพ่ายแพ้ในการปั้มสู้จึงทุ่มเทกำลังทั้งหมดองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สยบเขาในทันทีเพื่อพระองค์จะได้เปิดโปงให้ยาโคบรู้ว่าเขาช่างอยู่ในธรรมชาติและกำลังตามธรรมชาติของเขาก็ช่างมีมากเหลือเกินในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงแต่เบ้าสะโพกของยาโคบจึงเป็นเหตุให้เขาขาขยแแต่ยาโคบก็ไม่ปล่อยพระองค์ไปจนกว่าพระองค์จะทรงอวยพระพรแก่เขาสำหรับเรื่องการปั้มสู้
เราจะมาถามคำถาม4ข้อด้วยกันข้อที่1คือทำไมพระองค์ต้องปั้มสู้กับยาโคบโดยอยู่ในฐานะของมนุษย์นี่มีความจำเป็นอะไรตอนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่อับราฮัมพระองค์ทรงปรากฏในฐานะพระเจ้าแห่งสง่าราศีแต่ในที่นี้พระองค์ไม่ได้ปรากฏต่อยาโคบแต่พระองค์ได้มาปั้มสู้กับยาโคบโดยอยู่ในฐานะของมนุษย์คำถามที่สองทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่สามารถชัยชนะต่อยาโคบซึ่งเป็นมนุษย์ที่เล็กน้อยคำถามที่สามทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องรอคอยเวลานานขนาดนั้นจึงแต่ต้องเป้าสะโพกของยาโคบส่วนคำถามที่สี่ทำไมพระองค์ไม่บอกพระนามของพระองค์ให้แก่ยาโคบในหลายๆสถานะพระองค์ยินดีที่จะเปิดเผยพระนามของพระองค์ให้แก่มนุษย์แต่ในที่นี้พระองค์ไม่ยอมเราต้องมองเห็นว่าในประสบการณ์ครั้งนี้ของยาโคบไม่ใช่การปรากฏของพระเจ้าและไม่ใช่การเยี่ยมเยียนของพระเจ้าด้วยแต่เป็นการจัดการหลังจากที่เราได้รับความรอดองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจจะปรากฏแก่เราและโทรมาเยี่ยมเยียนเรามาสามัคคีธรรมกับเราอย่างหวานชื่นแต่นอกจากการปรากฏและการเยี่ยมเยียนของพระองค์แล้วบางครั้งพระองค์อาจจะมาหาเราเพื่อที่จะมาจัดการเราในการเริ่มต้นของการจัดการเราย่อมไม่รู้จักว่านี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอาจจะคิดว่านี่คือสามีคือภรรยาหรือว่าคือผู้อาวุโสที่ทำให้เราขุ่นเคืองในช่วงเริ่มต้นเรามักจะคิดว่าเรากำลังปั้มสู้กับมนุษย์และการปั้มสู้เช่นนี้ก็มักจะใช้เวลาที่ยืดนานด้วยสำหรับยาโคบแล้วอาจจะเป็น6ชั่วโมงแต่สำหรับเราอาจจะเป็น6สัปดาห์6เดือนหรือว่า6ปีสำหรับเราทั้งหลายหลายคนแล้วชีวิตสมรสก็เหมือนเป็นชีวิตแห่งการปั้มสู้เราอาจจะคิดว่าเรากำลังปั้มสู้กับสามีหรือว่าภรรยาแต่แท้จริงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่สามีภรรยาผู้อาวุโสหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆผู้ที่ปั้มสู้กับเราคือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองสุดท้ายในประสบการณ์เช่นนี้เราก็จะรู้ว่านี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือเหตุผลที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามาในฐานะของมนุษย์โดยประสบการณ์ของยาโคบแล้วอาจจะทำให้เรารู้นามชื่อของผู้ที่ปั้มสู้กับเราถ้าเรายอมรับจริงๆว่านี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าสู้รบกับเราเราก็จะหยุดการปั้มสู้ทันทีแต่ตอนนี้เราก็ยังสุขคงปั้มสู้จนถึงสุดท้ายเราไม่ยอมถูกสยบเราอยากจะสยบอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่านี่แท้จริงแล้วก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ปั้มสู้กับเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสยบเราอย่างรวดเร็วแล้วเราจะถูกเปิดโปงได้อย่างไรเราอาจจะอธิษฐานเผื่อเรื่องที่เรากำลังปั้มสู้อยู่แต่พระองค์ก็เหมือนไม่ตอบคำอธิษฐานของเราผู้ที่สู้รบกับเราก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคำตอบก็คือสิ่งนี้ก็เพื่อเราถูกเปิดโปงพงมาปั้มสู้กับยาโคบเพื่อที่จะเปิดโปงว่าเขาอยู่ในธรรมชาติมากแค่ไหนถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่องสว่างแก่เราสุดท้ายเราก็จะบอกว่าเรามองเห็นแล้วหลายปีผ่านมาที่เราปั้มสู้เป้าหมายเพื่อเปิดโปงว่าข้าพเจ้าอยู่ในธรรมชาติมากแค่ไหนปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ภรรยาแต่ปัญหาคือกำลังธรรมชาติของเรายาโคบไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ยาโคบอยู่ในชีวิตธรรมชาติเขาต้องใช้เวลาที่นานมากเพื่อที่จะเปิดโปงชีวิตธรรมชาติของเราก็ต้องการเวลาที่นานมาก
พื่อที่จะเปิดโปงชีวิตธรรมชาติของเราก่อนหน้านั้นเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่ปั้มสู้ที่ยาวนานมากและโดยการปั้มสู้เพื่อทำให้เราสามารถเปิดโปงเหมือนอย่างยาโคบในข้อที่25เมื่อปุรุษนั้นเห็นว่าจะเอาชัยชนะเขาไม่ได้ก็แต่ที่เบ้าสะโพกของยาโคบซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายนั้นเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการแตะชีวิตธรรมชาติของยาโคบคือกำลังธรรมชาติของเขาเป้าหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่การสยบยาโคบแต่คือการเปิดโปงเขาหลังจากยาโคบถูกแตะต้องแล้วขาของเขาก็ขยบขยแยงเขาอาจจะคิดว่าผู้ที่ปั้มสู้กับเขาใหญ่กว่าเขาในข้อที่26เขาก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้ท่านไปจนกว่าท่านจะได้เวพรให้แก่ข้าพเจ้าในข้อ27ปุรุษนั้นจึงพูดกับเขาว่าเจ้าชื่ออะไรเขาพูดว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบพระองค์ทรงถามชื่อของยาโคบเพื่อให้เขายอมรับว่าเขาเป็นยาโคบซึ่งก็คือผู้จับส้นเท้าผู้ฉกชิงและข้อ28บุรุษนั้นจึงพูดว่าเขาจะไม่เรียกชื่อของเจ้าว่ายาโคบอีกต่อไปจะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าได้ปั้มสู้กับพระเจ้าและมนุษย์แล้วได้ชัยชนะความหมายของอิสราเอลก็คือผู้ที่ปั้มสู้กับพระเจ้านี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงของยาโคบดังที่บทที่33ได้แสดงให้เห็นว่าหลังจากประสบการณ์นี้แล้วยาโคบก็ยังคงอยู่ฝ่ายธรรมชาติแม้ว่าการดำเนินชีวิตทางภายนอกของยาโคบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ชีวิตธรรมชาติของเขากำลังตามธรรมชาติทั้งภายในของเขาได้รับการจัดการโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วสิ่งนี้มีเครื่องหมายเล็งถึงโดยการเดินขยบขยแยงของยาโคบหนทางของศาสนาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ทางภายนอกแต่วิธีการของพระเจ้าในแผนการบริหารของพระองค์นั้นคือการแตะต้องชีวิตทางภายในของมนุษย์เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเป็นทางภายในวันนี้เราทั้งหลายอยู่ในดำเนินชีวิตคริสตจักรเราอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราคือผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เราเชื่อแน่ว่าเราอยู่ภายใต้การจัดการขององค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าเราสังเกตหรือว่ารู้จะยอมรับหรือไม่แท้จริงแล้วเราก็เคยอยู่ภายใต้การจัดการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าแตะต้องพอถึงเวลานั้นขาของเราก็ขยบขยแยงแล้วเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วสำหรับยาโคบแล้วการแตะต้องอาจจะครั้งเดียวแต่อยู่บนตัวเราต้องถูกแตะต้องครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำสอนทางภายนอกคำสอนคือเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางภายนอกของเราแต่การแตะต้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สัมผัสถึงชีวิตภายในของเราเราล้วนต้องการการแตะต้องของพระองค์เช่นนี้ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าส่องสว่างเราด้วยข่าวสารเช่นนี้เพื่อที่จะผันเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เรามองเห็นเรากำลังปั้มสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆสภาพการและให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำสอนทางภายนอกแต่คือการแตะต้องที่มีชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อชีวิตธรรมชาติกำลังธรรมชาติของเราสามารถถูกจัดการเพื่อเราจะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายในจงถึงสุขงอมขอบคุณสรรเสริญพระองค์อาเมนขอบคุณ